สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นตะลุยเบรกเอาท์เอพิโซดหนึ่งนะครับก็วันนี้เลทมาวันอังคารกับพุธแทนเนาะอย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับว่าเมื่อวันจันทร์ผมก็ลงคลิปไป2คลิปเนาะนะครับก็คือคลิปแรกเป็นเปนะครับก็คือสมัครสมาชิกรอยัลคลับคุกกี้รันนะครับนี่ผมก็ได้สมัครไปแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานนะผมทำคลิปไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปลองเล่นสกินล่าสุดนะครับของคุกกี้ผู้กล้าหาญนะครับก็ได้มาจากการเล่นแกรนด์แชมเปี้ยนลีกที่จบยกที่1ไปครับจบราวหนึ่งเนาะนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเลยเนาะนะสำหรับเบรกเอาท์เอพิโซดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเร่งความสว่างจออ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยเนาะก็ที่จริงผมมีแผนว่าในวันนี้ผมจะเอาคุกกี้มะเดื่อเอามาใส่ในผัดสักผัดนี่แหละนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยมาเดือคะแนนมันก็ดีนะแต่มันต้องเจอสิ่งขีดขวางเยอะๆเห็นว่ามันจะเปลี่ยนสิ่งมันจะปิ่งไอ้เปลี่ยนสิ่งขีดขวางให้เป็นเยลลี่มาเดือเนาะนะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับไอ้คุกกี้ไหนที่ทำคะแนนดีอยู่แล้วผมจะไม่เปลี่ยนเนาะผมก็ยังใช้เหมือนเดิมเพราะว่าก็ยังมีเพื่อนๆน้องๆ นะครับเข้ามาถามกันเยอะเออพี่ทำไมพี่ต้องเอาคุกกี้เนี้ยไปไว้ผัดตรงนี้ด้วยครับซึ่งมันก็พี่ก็ไม่อยากเปลี่ยนเนาะคือพี่รู้นะว่าน้องหวังดีที่จริงผมก็บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมจะเปลี่ยนตามใจของผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆเนาะที่บอกกันเข้ามาแต่คือพี่ก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าพี่ได้คะแนนเท่าไหนก็ได้เท่านั้นนะครับพี่ก็ไม่ได้หวังแบบได้คะแนนเยอะๆเนาะนะครับก็ขอขอบคุณละกันนะที่บอกมาแต่ก็ผมขอเอาตามใจตัวเองดีกว่าเนาะอยากจัดแบบไหนก็ผมก็จัดไปละกันนะครับเรื่องผัดแต่ละผัดนะครับอ่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มผัดแรกกันเลยเนาะสำหรับมาร์ชเมลโล่นะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยถ่ายไป2นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบหน่อยละเพราะว่าวันนี้เป็น1ถึง10เนาะคือไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมก็เลยต้องรีบถ่ายไงผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณน่าจะขั้นต่ำ40นาทีขึ้นอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีรีอะไรด้วยไงแต่ละผัดถ้าผัดไหนแบบมันผิดพลาดอ่ะรู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วผมจะวิ่งได้ไป 1,100 กว่าล้านนะน่าจะประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่า 1,100 เท่าไหร่พอดีไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าไงที่ผมได้ถ่ายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะไม่ได้ย้อนกลับไปดูไงก็เลยไม่รู้ว่าได้ไป 1,100 เท่าไหร่
90ล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกไว้เลยแล้วกันเนาะเผื่อหลายคนสงสัยนะครับว่าผมได้สกินเยลลี่แบบนี้มาได้ยังไงก็ถ้าใครที่ได้ดูคลิปเมื่อวานเนาะก็คือสกินเยลลี่เนี้ยมันได้จากการไปสมัครสมาชิกรอยัลคลับคุกกี้รันเนาะก็เลยได้สกินเยลลี่นี้มาก็ได้มาทั้งเซตเลยอ่ะได้ทั้งสกินปกติที่เป็นเยลลี่ปกติแล้วก็เยลลี่หมีสีเหลืองเยลลี่หมีสีชมพูแล้วก็เยลลี่หมียักษ์นะครับได้มาครบเซตเลยนะครับก็ใครอยากเปย์ก็ไปลองเปย์ได้นะนะครับแต่มันจะเป็นการเสียแบบรายเดือนเนาะนะครับก็คือมันสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับถ้าใครคิดว่าไม่อยากเสียในเดือนต่อไปก็มันเข้าไปยกเลิกได้นะครับมันไปยกเลิกใน Google Play Store เนาะนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าถ้าเรากดยกเลิกอ่ะยกเลิกสมัครสมาชิกอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้สกินเยลลี่ที่เราได้มาเนี่ยมันจะยังอยู่ในบัญชีเราหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวผมต้องคอยดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องรอดูเดือนหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนมีนาเดี๋ยวผมต้องมาดูว่าสกินเยลลี่จะอยู่ไหมร้อยหกสิบล้านนะครับร้อยหกสิบสามล้านนะครับสำหรับผัดแรกอ่ะต่อเลยครับผัดที่สองต่อไปคุกกี้นางฟ้านะครับผัดที่สองต่อเลย ก็เหมือนเดิมครับสำหรับสเต็ปของคุกกี้นางฟ้าก็คือพยายามเก็บให้ได้ทุกชิ้นเนาะสำหรับเยลลี่ขนนกเยลลี่ขนนกมันตกหลุมได้ด้วยไงนั่นไงร่วงมาแล้วขนหนึ่งรีดีไหมขอลองรีแล้วกันผมไม่อยากพลาดสักขนเลยไงแล้วประเด็นคือมันขนนกมันร่วงไปไวมากแล้วบางทีพลังแม่เหล็กของคุกกี้นางฟ้ามันดูดไม่ทันไงมันดูดไม่ทันผมไม่อยากพลาดสักขนนึงไงเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบนะว่าขนนกชิ้นหนึ่งอะหลักล้านขึ้นนะครับประมาณล้านกว่าผมก็ไม่อยากพลาดสักขนเลยไงคะแนนมันหายไปเยอะด้วยเอาอีกแล้ว YouTube คืนนี้นั่นไงร่วงอีกแล้ว
รอบที่แล้ว Facebook ขึ้นแจ้งเตือนคราวนี้ YouTube ขึ้นแจ้งเตือนอีกโอ้ยคือใครที่ติดตามช่องผมมาตลอดนะจะรู้ว่าช่องผมอ่ะมีปัญหาเรื่องคือไอ้ขึ้นแจ้งเตือนตลอดเลยแล้วผมก็ปิดไม่เป็นด้วยไงอย่างถ้าเป็น YouTube นี่ผมปิดไม่เป็นนะแต่ Facebook อ่ะผมปิดเป็นอยู่ละอย่างถ้าเป็น YouTube เนี่ยถ้าช่องไหนแบบมีอัปโหลดคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะชอบขึ้นแจ้งเตือนไงแล้วมันบังหน้าจอเกมหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาละว่าถ้าเป็น YouTube เนี่ยมันปิดแจ้งเตือนยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ทราบนะหรือว่ามันต้องเข้าไปปิดนั่นไงล่วงเงี้ยผมว่าคงเก็บไปหน้านั่นไงโอ้ยล่วงไป2คนเลยเอาตามจริงนะผมอยากให้ GM เขาแก้ไอ้ตรงนี้นะไม่อยากให้มันล่วงหลุมเลยเนี่ยคะแนนมันหายไปเยอะเลยอ่ะนั่นไงไปครับเริ่มเกมมาก็ล่วงมาแล้วครับผลที่1ดูดิว่าผมจะรีไปกี่รอบเหมือนขนนกมันจะล่วงไอตอนล่วงเนี่ยมันจะสุ่มเอานะว่ามันจะล่วงตรงไหนอ่ะมันไม่ได้แบบมันล่วงที่นี้ที่เดียวอ่ะเหมือนมันสุ่มยังติดแงกอยู่ผัดนี้เลยครับติดแงกเพราะขนนกมันล่วงหลุมไงผมก็ไม่อยากให้มันล่วงอ่ะอยากเก็บให้ได้ครบทุกชิ้นอ่ะนั่นไงล่วงไปละขนหนึ่งผมไปเลยแล้วกันผมไม่ลงไม่รีแล้วครับเพราะว่ามันเสียเวลาด้วยไงผมไม่ได้มาไลฟ์สดนี่ไงถ้าไลฟ์สดผมอาจจะรีแต่นี่ผมถ่ายคลิปไงได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแล้วกันเมื่อกี้ล่วงไปแล้วขนหนึ่งคือนางฟ้าเนี่ยมันไม่เหมาะกับด่านที่หลุมมันเยอะๆนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวขนนกมันล่วงหลุมหมดเลยอ่ะเจ็ดสิบห้าล้านพลาดไปขนหนึ่งนะตอนนี้ไอ้ด่านนี้ก็หลุมเยอะพอๆกันเลยจบอยู่ที่92ล้านนะครับต่อเลยครับเมื่อกี้เสียเวลารีไปหลายรอบเลยสำหรับผ่าน2เพราะว่าขนนกล่วงไปหลายชิ้นด้วย
อ่ะต่อไปน้ำหมึกนะครับอ่ะตามนี้นี่แหละก็คือยังคงเหมือนเดิมนะสำหรับผัดแรกๆด่านแรกๆก็ยังคงเหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนเฉพาะแบบผัดหลังๆอ่ะนะครับอาจจะเปลี่ยนเฉพาะผัดหลังๆ42ล้านนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นต้นไม้พันปีสิบห้าล้านนะครับตอนนี้310ล้านต่อไปเลยครับต่อไปต้นไม้พันปีอ่ะตามนี้แหละเดี๋ยวขอรับรางวัลก่อนผัดที่4นะครับ โอ้โหรีเลยครับกีพาดวิ่งความเร็วแสงมันเสียจังหวะเลยอ่ะผมว่าคลิปเนี้ยอาจจะเกิน45นาทีก็ได้เพราะว่าสัปดาห์นี้รีไปหลายรอบด้วย
ผัด2นี่รีไปหลายรอบเลยอะคุกกี้นางฟ้าได้ละขอตกหลุมเอาระยะทางหน่อยแปดสิบเอ็ดล้านไปต่อเลยแล้วกัน94ล้านนะครับ404ล้านละต่อเลยครับต่อไปเป็น2พี่น้องละมิมมี่กับคิตตี้นะครับแต่เป็นคิตตี้กันสมบัติเอาตามนี้แล้วกันเอ้ยผมว่าใช้เซตไอ้นี่ดีกว่าใช้เซตไอ้คิตตี้กับมิมมี่มันไปเลยดีไหม
เอ้ยเดี๋ยวผมดูระยะทางก่อนดิผมว่าใช้เนี้ยดีละผมว่าใช้ตามเนี้ยแหละอ่ะต่อเลยครับ เหมือนเสียงเกมจะบั๊กนะเสียงเพลงอ่ะตอนที่คิตตี้มันขี่ลูกโป่งอ่ะเสียงเกมบั๊ก43ล้านนะครับ อ่ะต่อเลยต่อไปมิมมี่นะครับมิมมี่มิมมี่ก็ใช้ไอสมบัติไอเซตของ Hello Kitty นั่นแหละมาต่อเลยครับผัดที่6ที่จริงผมก็อยากให้กิจกรรมคิตตี้กับมิมมี่กลับมานะเพราะว่าผมยังอัพไม่เต็มเลยผมว่าหลายคนน่าจะอยากให้กลับมาเนาะเพราะว่าผมยังอัพไม่เต็มเลยอะสองตัวเนี้ย49ล้านนะครับต่อกันเลยต่อไปเป็นซินนามอนนะครับเดี๋ยวซินนามอนนี่ผมขอเอาเครื่องยนต์ออกดีกว่าเพราะว่าผมกลัวว่าคุกกี้มันจะเลือดมันจะเหลือก่อนที่จะเข้าสเตจ3เนี่ยเพราะว่าสเตจ3ยังไงผมต้องเริ่มต้นด้วยคุกกี้จิ้งจอกเก้าหางนะครับผมเอาเครื่องยนต์ออกแล้วกันลองดู
ผมเอาไพ่ไปแล้วกันท้อกับว่าผมก็ชนไม่ได้เนาะถ้าชนเสียเลือดปุ๊บผมรีเลยถ้าชนเสียเลือดผมรีเลยอะมาผัดที่7ครับผมไปแบบเร็วๆเลยกันเนาะตอนนี้30นาทีแล้วผมว่าเกิน40นาทีแน่นอนอะเสียเวลาไปกับไอ้ผัดคุกกี้นางฟ้ากับไอ้นั่นอะเดี๋ยวถ้าเลือดมันยังเหลือผมกดออกเลยนะผมต้องเริ่มต้นด้วยคุกกี้จิ้งจอกเก้าหางอ่ะอีกหน่อยออกเลยต่อไปเป็นจิ้งจอกเก้าหางนะครับจิ้งจอกเก้าหางอ่ะตามนี้แหละผัดที่8
อันนี้ออกเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียจังหวะไงเดี๋ยวต่อไปเป็นไอ้นี่ต่อเลยเกรฟฟูดเหลืออีก2หวาสุดท้ายนะครับมาเกฟฟูดตามนี้แหละพาร์ทที่9โอ้โหเกือบตกข้างล่างล่ะถ้าตกข้างล่างนี่ขึ้นมาข้างบนไม่ได้เนี่ยก็ต้องรีอ่ะหกร้อยล้านแล้วนะครับโว้ยยังดีผมนึกว่าจะพลาดตัวสอนมนทาเมียดีนะที่เก็บครบ630ล้านอ่ะผัดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับครึ่งแรกนะครับต่อไปเป็นคุกกี้ดีเจหายไป39นาทีแล้วครับเกินแน่นอน40นาทีWe'll be right back.
อืมชนเดี๋ยวอันนี้มันจะอันนั้นใช่ป่ะอ่ะผมออกเลยแล้วกันก็จบไปที่695ล้านนะครับสำหรับครึ่งแรกนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะนะครับสำหรับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในพรุ่งนี้แล้วกันเนาะสำหรับตะลุยผัด11ถึง20นะครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้จะจบที่กี่ล้านคือยังไงก็ต้องเกินพันล้านแน่ๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลังๆเนี่ยแต่ละสัปดาห์ผมก็ทำได้เกินพันล้านแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าผมก็ไม่ได้หวังคะแนนเยอะเนาะนะครับก็ประมาณนี้ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับพรุ่งนี้รอชม11ถึง20พาร์ทที่เหลือแล้วกันเนาะนะครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ